อัปเดตสุขภาพคุณพ่อว่ายังแข็งแรงดีสำหรับกอล์ฟกันพักดีวิจิตรลูกชายเจ้าพ่อหนังแอคชั่นฉลองพักดีวิจิตรโดยก็เผยว่าปีนี้คุณพ่ออายุ93ปีแล้วเพิ่งจะฉลองวันเกิดเมื่อ18มีนาคมที่ผ่านมาตนก็ได้ไปกราบคุณพ่อถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ยังติดต่อกันตลอดสุขภาพยังแข็งแรงส่วนที่คุณพ่อถูกบันทึกลง Guinness World Records สร้างชื่อระดับโลกตนก็ภาคภูมิใจมากถือเป็นเกียรติแก่วงตระกูลกินเนสบุ๊กใช่ไหมโอ้นั่นดีใจมากครับเป็นประวัติของวงตระกูลภูมิใจแล้วก็ของประเทศชาติด้วยอะไรเงี้ยครับที่แบบคุณพ่อแบบ อายุมากขนาดนี้แล้วก็ได้ลงกินเนสบุ๊กแล้วก็ผลงานของคุณพ่อยังเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนยังมีแฟนคลับให้การต้อนรับตั้งแต่เรื่องแรกๆจนถึงเรื่องปัจจุบันนี้อะไรเงี้ย18มีนาคมนี้คุณพ่ออายุ93แล้ว93แล้วคุณพ่อก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับก็วันที่ก่อนวันเกิดคุณพ่อวันที่10ก่อนวันเกิด18ก็ยังไปหาคุณพ่อที่สนามกอล์ฟอยู่เลยตอนละครออนแอร์ละครพี่ออนแอร์พี่ก็ยังเอาดอกไม้ไปกราบไปขอพรพ่ออยู่เลยก็อยู่สนามกอล์ฟยังตีกอล์ฟอยู่เลยครับสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่เลยครับอาจจะมีผอมลงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องความจำหรือว่าเรื่องการออกกำลังเรื่องการทานอะไรของพ่อก็ยังปกติเหมือนเดิมครับอาจจะมีเรื่องสุขภาพนิดนึงครับก็คือเป็นห่วงสุขภาพคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณพ่อเนาะก็คือแบบว่าแต่ก็ยังคุณพ่อเขามีคนดูแลอยู่ครับมีคนดูแลอยู่คนนึงอะไรเงี้ยก็เป็นรุ่นน้องที่แบบว่าเขาดูแลคุณพ่อมาตั้งแต่คุณพ่อออกไปอะไรเงี้ยครับก็มีรุ่นน้องคนนี้ดูแลอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะคุยกับคุณพ่อปกติอยู่แล้วก็คือตอนเราจะมีไลน์กลุ่มครับก็คือมีพ่อมีผมแล้วก็มีน้องสาวมีน้องชายน้องสาวก็มีกลุ่มทุกเช้าเนี่ยพ่อเขาจะทักมาอรุณสวัสดิ์นะลูกขอให้ลูกแบบมีสุขภาพแข็งแรงอะไรขอพุ่นพระคุ้มครองอะไรเงี้ยเขาจะทักทุกเช้าเลยอะไรเงี้ยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ